สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายเทนในไลฟ์นะคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ที่เดียวกันแล้วค่ะเริ่มต้นคืนนี้นะคะกับข่าวบันเทิงชุดใหญ่ของเราที่จัดมาให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของรายการที่หลายคนรอคอยยิ่งถกกนกซักค่ะรวมไปถึงความรักครั้งใหม่ของวีเจจ๋าณัฐาวีรนุชด้วยนะคะแล้วทำไมหนุ่มโตโน่ภาคินถึงบอกว่าจะไม่ลบรอยสักล่ะวันนี้เรามีคำตอบค่ะสภาพจิตใจดีขึ้นมากแล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มโสดป้ายแดงโตโน่ภาคินที่เผยว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับอดีตคนเคยรักแตงโมภัทรธิดาแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเจอหน้ากันพร้อมทั้งบอกว่าของใช้ของตนในบ้านฝ่ายหญิงก็เริ่มเข้าไปเก็บมาบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่หมดส่วนรอยสักที่มีชื่อสาวแตงโมบนร่างกายนั้นหนุ่มโตโน่ย้ำชัดว่ายังไม่คิดจะลบออกค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ารอยสักนี้จะมาดึงชีวิตใครรอยสักนี้เนี่ยมันมีความหมายกับตัวผมเรื่องราวเก่าสำหรับผมแล้วมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ผมจำเป็นจะต้องลืมนี่ครับผมไม่ได้ผมพูดไปหมดแล้วครับ